ที่อ่อนนุชซอย7ถึงแล้ววัดมหาบุตรแม่นาคพระโขนงสวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยววัดมหาบุตรนะมาไหว้แม่นาคกันไม่เคยมาเหมือนกันนี่ครั้งแรกอยู่อ่อนนุชซอย7นะโรงเรียนนั่นโรงเรียนวัดมหาบุตรง่ายนะโอ้ยระหว่างทางเข้าก็มีของขายของแก้บนสังฆทานพี่นุชช่างเล็กจักรยานยนต์เงียบจังปรากฏว่าปิดแล้วเข้าไปสิเข้าไปดูบรรยากาศข้างในจอดตรงนี้เลยมั้ยตรงทางเข้านี่ก็มีห้องน้ำหมึกย่างด้วยตัวละ40บาทเอาไปสวรรค์มาทางนี้เขาก็ยังไม่ปิดเนาะฮักเดี๋ยวฮักค่อยค่อยองค์นี้เจ้าค่ะร่างกายดูกลางว่าพอค่อยพอกข้างในนู้นมีอีกเข้าไปดูไหมดูดิสวยนะทรงเหมือนวัดเก่าๆอ่ะสวยมากเลยสวยมากวัดมหาบุตรเป็นของที่แม่น่ะวัดที่มีแม่นาคอยู่นี่ไงแม่นาควัดขนมมีปักมีป้ายบอกนี่นี่เนาะประวัติคร่าวๆเด็กแม่นาคเออตรงนี้มีท้าวเวสสุวรรณเข้าไปดูนิดนึงเขาไปขอโชคลาภกันนี่เสียงตัวเลขได้ตู้นำโชคตีของเฮ้ยนี่ท้าวเวสสุวรรณราหูด้วยมีพญานาคด้วยเดินทางทางนี้ทางเดิมไม่น่าเกี่ยวข้างในมีของขายด้วยโอ้ยกาเต็มเลย
พี่เอาไหมหนาวไม่อีกแล้วเย็นแล้วของเล่นนึงทำอะไรดีครับซื้อไปแก้บนได้นะแดงโซดาได้ครับเนี่ยซื้อไปแก้บนของเล่นก็มีซื้อให้ลูกไม่น่าตรงไม่น่าเขาปิดกี่โมงคะ5 โมงครึ่งอ๋อตอนนี้ก็ปิดแล้วก็ว่ายข้างนอกได้อ๋อครับรอแนวนี้ว่ายด้านนอกได้ครับแก้บท250นี่ไงเรือนไทยไม่น่าพักขนองแน่ๆเจอแล้วปิดแล้วนะแต่อันนี้เข้ามาถ่ายนิดนึงปิดประตูข้างในแล้วแม่ย่านางพูดถูกไหมนี่นังมีคนว่าอยู่ระยะเชียงครับด้านนี้ครับวายด้านนอกครับเรียบร้อยแต่เข้าไปไว้ข้างในไม่ได้แล้วเขาปิดแล้วนี่ถ้ามาตอนยังเปิดนี่คึกคืนน่าดูเลยเนาะมีร้านขายของเต็มปล่อยนกปล่อยปลานี่เต็มเลยมีอาหารปลาด้วยให้อาหารนกอาหารปลาได้นะตรงนี้สวยมากเลยปล่อยปลาได้ปล่อยนกได้ห้ามให้อาหารนกพี่คะโชคลาภเก็บไว้นะคะถูกหวยจ้ะเก็บไว้นะคะแม่ขอไปกินข้าวกี่บาทก็ได้ค่ะปลา2บาทแต่แม่จะให้ค่ะรางวัลที่เท่าไหร่เนี่ยรางวัลที่เท่าไหร่โอ้ยขอบคุณค่ะต้องไปหาซื้อเขาให้เลขเลขสวยอยู่นะนี่แป๊บคนเขาเอาไปถ่ายหรอเสียดายอ่ะผิดแล้วอ่ะทำบุญกระเบื้องปูพื้นอุ้ยนี่ไม้เก่าเนาะ
เนี่ยน้องก็ให้มานะมีไหมอันไหนคะเออเลขมาเองสองห้าสองหรอแป๊บนึงนะสองห้าสองมันสูงดีค่ะเอาชุดหรือใบคะเอาชุดต้องเอาใบเดียวเอาใบนี้นะคะหนึ่งเอาละอันนี้ห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์เลยอะไรเธอสองใบสองโชว์ดิมีประมาณนี้เนอะบรรยากาศวัดมหาบุตรถ้าไงก็วันหลังมีโอกาสจะมาใหม่ตอนนี้เขายังไม่ปิดเนาะชอบก็กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะเจอกันคลิปหน้าวันนี้ขอบคุณทุกคนสวัสดีบ๊ายบายค่ะ